มันที่ก่อนเลยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่22กันยายนพุทธศักราช2554ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายอันแรกอะไรคะเครื่องหมายอะไรลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องก็บอกว่าสังเกตให้ดีๆโจทย์นี้ไม่ต้องคำนวณ นะคะพร้อมหรือยังครับเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลย1ถึง5ไว้เลยนะคะนะคะนักเรียนนักเรียน5คูณ18ด้านซ้ายมือต่อไปก็5คูณ17เติมเครื่องหมายอะไรดีครับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็บอกว่าไม่ต้องคำนวณเลยนักเรียนไม่ต้องนำไปคูณกันเลยซ้ายมือขวามือสังเกตดูให้ดีโจทย์นี้ไม่ต้องคำนวณไม่ต้องนำ5ไปคูณ18ไม่ต้องนำ5ไปคูณ17สังเกตพิจารณาตอนนี้ก็จะทราบแหละเติมเครื่องหมายอะไรโจทย์เขียนลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโจทย์การคูณไม่ยาวนะคะลูกอ
ประมาณนี้นิดตามข้าวไงคะข้อ1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะต่อไปมาดูข้อที่2โจทย์ว่าไงอ่านพร้อมกันลูก3คูณ20 3คูณ20แล้วก็ต่อไปค่ะ2 3 4เติมเครื่องหมายอะไรดีคะนักเรียนมีมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เครื่องหมายนะคะฮิลันเลือกเอา1เครื่องหมายเติมลงไปแล้วให้ถูกต้องด้วยพิจารณาดูก่อนนะคะก่อนเติมลงไปไปข้อที่3นะคะนักเรียน7คูณ16 9คูณ16อ้าวเป็นไง7คูณ16มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ9คูณ16ต่อไปข้อ4 6คูณ38เป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ4คูณ38ไม่ต้องคำนวณเลยทั้ง5ข้อนี้ลองพิจารณาข้อที่5ข้อสุดท้าย2คูณ40แล้วก็เป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ4คูณ20มาดูคำเฉลยกันนะคะ
ใครคิดว่าจะถูกหมด5ข้อเอามือลงค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูคำเฉลยกันเป็นไงคะเติมเครื่องหมายอะไรลูกมากกว่านักเรียนต้องนำไปคูณกันหรือเปล่าไม่ต้องเลยดูซิจำนวนซ้ายมือกับขวามือจำนวนอะไรเหมือนกันบ้าง5กับ5เหมือนกันเอาตัดออกไปเพราะฉะนั้นซ้ายมือก็จะเหลือ18ขวามือก็เหลือ17สรุปว่า18ก็ต้องเป็นยังไงกว่า17มากกว่าใช่มั้ยคะต่อไปข้อที่2เติมอะไรลูกเท่ากับนั่นเองนะคะนักเรียนนะคะต่อไปข้อที่3น้อยกว่านะคะข้อ4สังเกตว่าตัวอะไรเหมือนกันเราก็ตัดออกไปแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็มาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะข้อที่5เท่ากับนะคะนักเรียนเท่ากับใครถูกหมด5ข้อคะ4 32 1 0ไม่มีตบมือหน่อยค่ะคะตบมือเก่งมากลูกนะคะวันนี้ก็มาดูกันต่อนะคะเรียนกันเรื่องวันนี้ก็จะมาเรียนกันในเรื่อง